สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาถึงสนามที่3แล้วนะครับสำหรับการอบรมในโครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปี12นะครับซึ่ง2รอบที่ผ่านมานะครับน้องๆจากภาคกลางและก็ภาคเหนือก็ให้ความสนใจมาร่วมอบรมกันอย่างคับคั่งเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับผมอยู่ที่มอหาดใหญ่นะครับเป็นการอบรมสำหรับน้องๆภาคใต้บรรยากาศจะเป็นยังไงตามไปดูข้างในพร้อมๆกันเลยครับมาถึงการอบรมของน้องนิสิตนักศึกษาภาคใต้ครับน้องๆต่างให้ความสนใจทยอยกันตบเท้าเข้ามาเพื่ออบรมกันกว่าร้อยทีมทีเดียวเพื่อตักตวงเอาความรู้จากเหล่าวิทยากรไปผลิตผลงานสารคดีเชิงข่าวของตนเองให้มีประสิทธิภาพและก็เข้ารอบต่อไปได้เริ่มการอบรมช่วงแรกโดยวิทยากรมากประสบการณ์อย่างคุณอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงที่หยิบเอาเทคนิควิธีการผลิตข่าวอย่างมืออาชีพมาถ่ายทอดให้กับน้องๆอย่างไม่ห่วงวิชาเลยครับนอกจากเรื่องประเด็นเรื่องของความลึกความรอบด้านแล้วเนี่ยสีสันเทคนิควิธีการเนี่ยมันอาจจะทำให้ข่าวของคุณเนี่ยดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นวันนี้เราจะใส่เทคนิควิธีการจะทำยังไงให้ก็ได้ให้ข่าวของเราเนี่ยน่าสนใจโดยที่ยังคงประเด็นข่าวเอาไว้ภาคใต้นี่ถือว่าเป็นภาคที่มีความตื่นตัวสูงนะน้องๆแต่ละคนฟังสนใจดูแววตาแล้วเนี่ยมันเปล่งประกายเลยเหมือนว่าเฮ้ยถูกใจเขาและเขาก็มีส่วนร่วมกับงานตลอดอะไรเงี้ยเราก็มองว่าภาคใต้เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวการอบรมในครั้งนี้ยังมีพี่ที่เคยเข้าร่วมในโครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปี6และก็เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศในปีนั้นมาแล้วด้วยมาเล่าถึงประสบการณ์การทำงานพร้อมทั้งชี้แนะวิธีการผลิตผลงานอีกด้วยครับเราเคยไปนั่งอยู่ในจุดที่น้องๆ นั่งจริงๆนี่ประกวดมา3รุ่นเนาะแต่ละรุ่นมันก็เจอปัญหาที่แตกต่างกันซึ่งนี่ก็ถ่ายทอดประสบการณ์ครั้งที่นี่เจอแล้วก็การก้าวผ่านปัญหานั้นมาได้จนที่มาได้รับรางวัลนะคะนอกจากน้องจะได้รับความรู้และก็ประสบการณ์จากการทำงานของพี่ๆวิทยากรทั้งสองแล้วน้องๆยังได้พบกับพี่ๆโปรดิวเซอร์รายการเรื่องจริงผ่านจอที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า10ปีด้วยมาให้ความรู้และก็เทคนิคต่างๆและพร้อมแนะนำแนวทางในการผลิตผลงานสารคดีเชิงข่าวอย่างไรถึงจะเข้าตากรรมการโดยเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้พูดคุยตอบถามกันอย่างเป็นกันเองครับคุณผู้ชมครับสำหรับความเข้มข้นในการอบรมของน้องภาคใต้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาดูกันต่อนะครับว่าน้องๆวันนี้เนี่ยจะได้รับความรู้อะไรกลับไปแล้วก็จะรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับรอติดตามชมพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะโลดธนภาสุภาวงศ์วิวัฒน์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเรื่องจริงผ่านจอ